ผมคิดว่ากลุ่มคนที่ไม่ต้องการกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นี่คงเห็นแล้วว่ามันเอาคุณประยุทธ์ไปล่อเป้าทำไมวะคุณประยุทธ์นี่ราคาแพงมากนะศาลไม่ใช่เฉพาะศาลรัฐธรรมนูญนะศาลทุกชนิดเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือของประชาชนไปหมดเลยเพื่อจะเซฟคุณประยุทธ์เอาไว้แทบจะไม่มีองค์กรไม่มีสถาบันแรงเครียดไทยที่ไม่สูญเสียบางอย่างเพื่อจะรักษาคุณประยุทธ์ไว้แล้วทั้งหมดเหล่านี้ไอ้คนเหล่านี้ไม่คิดบ้างเลยว่าเฮ้ยเปลี่ยนเถอะมันแพงเกินไปเปล่าๆโดยไม่จำเป็นอ่ะการเมืองนี่หนีไม่พ้นคือยังไงก็ต้องจับจ้องในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองให้ดีเพราะว่าโอกาสที่มันจะเกิดความราบรื่นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆอันที่สองต่อมาก็คือว่าถ้าไอการระบาดของโควิด-19สายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันไม่มีผลรุนแรงอย่างเกินไปก็แปลว่าโลกทั้งโลกกำลังค่อยๆฟื้นกลับมาอย่างเก่าเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาดูว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยตามเข้าไปได้ใกล้แค่ไหนคือตามเขาอย่างทันท่วงทีเลยเนี่ยคงไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้ถูกทิ้งห่างไม่ได้ถูกทิ้งห่างเกินไปผมว่า2ประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆผมว่าการเมืองที่ราบรื่นเนี่ยเป็นไปได้ยากนะมันจะน่าเดิมหรือเปล่านี่ผมว่ามันในทัศนะผมนะผมว่ามันเกิน50ไม่น่าจะเป็นหน้าเดิมเป็นไปได้ว่ากลุ่มหน้าเป็นกลุ่มเดิมคือในที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนที่ไม่ต้องการกับความเปลี่ยนแปลงเอางั้นกันแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นี่คงเห็นแล้วว่ามันเอาคุณประยุทธ์ไปล่อเป้าทำไมวะก็ถ้าคุณเปลี่ยนได้คุณหาคนที่คนอื่นพอรับได้มากกว่านี้จะเป็นใครผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะไม่ดีกว่าเลยคุณประยุทธ์นี่ราคาแพงมากนะคุณลองคิดถึงว่าศาลไม่ใช่เฉพาะศาลรัฐธรรมนูญนะศาลทุกชนิดเนี่ยขาดความน่าเชื่อถือของประชาชนไปหมดเลยเพื่อจะเซฟคุณประยุทธ์เอาไว้แทบจะไม่มีองค์กรไม่มีสถาบันแรงเครียดไทยที่ไม่สูญเสียบางอย่างเพื่อจะรักษาคุณประยุทธ์ไว้แล้วทั้งหมดเหล่านี้ไอ้คนเหล่านี้ไม่คิดบ้างเลยว่าเฮ้ยเปลี่ยนเถอะมันแพงเกินไปเปล่าๆโดยไม่จำเป็นอ่ะเอาคือถ้าคุณประยุทธ์ไปทำการยึดอำนาจเมื่อสัก30ปีที่แล้วนี่มันอาจจะไม่เลวร้ายเท่านี้นะแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้หลังจากที่เราได้ใช้รัฐธรรมนูญปี40และจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งติดต่อกัน3สมัย4สมัยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคุณมายึดอำนาจเนี่ยผมว่ามันผิดสมัยมันผิดยุคผิดสมัยไปหมดแล้วคนไทยปัจจุบันไม่เหมือนคนไทยเมื่อ30ปีที่แล้วคุณทำอย่างนั้นไม่ได้นะจริงๆผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปก่อนหน้า30ปีด้วยซ้ำคงจำเรื่องคุณสุจินดาได้คุณสุจินดายึดอำนาจแล้วก็เขายอมให้คุณสุจินดามีอำนาจอยู่หลังฉากผมย้ำว่าหลังฉากด้วยนะเพียงปีเดียวอ่ะเพราะคุณสุจินดาจะขึ้นมาหน้าฉากกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่คนรับไม่ได้ก็ที่ปีที่แล้วนี่มึงยอมรับได้ยังไงกับการยึดอำนาจของเขาเพราะฉะนั้นไอ้รัฐบาลยึดอำนาจเนี่ยโอกาสที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองมันยากมากๆนะแล้วคุณประยุทธ์ก็ใช้วิธีที่ผมคิดว่ามันแพงมากๆคือตั้งแต่วันแรกเป็นต้นมาเลยการจับคนไปปรับทัศนคติกันตามค่ายทหารอะไรอื่น108เนี่ยมันกลายเป็นเครื่องหมายของความเสื่อมโทรมของตัวระบบเผด็จการนั่นแหละที่เราเองเคยชินนั่นแหละสลิดยังไม่ทำถึงขนาดนั้นเลยคุณแต่ครั้งนี้ถ้าคุณประยุทธ์ไม่ทำคำถามคือการชุมนุมในวันที่22 23วันที่23พฤษภาคมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะแค่นั้นหรือมากกว่านั้นผมเชื่อว่ามากกว่านั้นคุณประยุทธ์ก็อยู่ไม่ได้วิธีเดียวที่แกจะทำคือทำแบบที่แกทำมาแล้วซึ่งมันแพงมากนะผมคิดว่าอย่างนี้นะตั้งแต่ประมาณหลังจากที่มีรัฐบาลคุณทักษิณคุณอภิสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่คุณหรือคุณชวนก็แล้วคุณชวนคุณทักษิณแล้วเนี่ยไอ้การที่ฝ่ายอำนาจจะเข้ามาแทรกแซงการเมืองเนี่ยมันจะต้องละเมียดละไมมากขึ้นมันจะต้องใช้วิธีอื่นที่แนบเนียนมากขึ้น
แต่กลับปรากฏว่าการใช้วิธีแบบเก่าๆนี่มันไม่ช่วยเท่าไหร่จนทั้งหนีไม่พ้นต้องหันมาใช้วิธีที่มันเปิดเผยตรงไปตรงมายกตัวอย่างเช่นในปลายสมัยคุณทักษิณเนี่ยทุกคนก็อกคนพูดกันแยะมากเลยเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณทักษิณนี่ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์คุณทักษิณทาบบารมีกับสถาบันมหากษัตริย์และอื่นๆ108แต่มันก็ไม่ทำให้คุณทักษิณตกจากอำนาจถูกไหมจนในที่สุดคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากคุณทำรัฐประหารในปี49แต่พอคุณทำรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยมันหมดเลยมันแฉตัวคุณเองออกมาเลยชัดเจนว่าใครอยู่เบื้องหลังบ้างว่าไอ้ตัวอำนาจในระบบเนี่ยมันคอยขัดขวางประชาธิปไตยยังไงนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ต้องการที่สุดคุณเผ่าเนี่ยถูกลือว่าเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวที่วังไกลกังวลแล้วก็เกิดมีปากเสียงอะไรกันก็แล้วแต่แล้วคุณเผ่าถูกยิงที่แขนเป็นข่าวลือนะไม่ถึง3เดือนคุณสฤษฎิ์ก็ยึดอำนาจได้คนก็เฮดีอกดีใจแต่คุณทักษิณน่ะขนาดชุมนุมกันกลางเมืองของพวกเสื้อเหลืองอ่ะคุณทักษิณแทนที่จะล้มก็ไม่ล้มว่ะคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไงเข้าใจไหมวิธีการแทรกแซงการเมืองอย่างแนบเนียนเนี่ยมันไม่ได้ผลอย่างเก่าอีกแล้วคุณจะแนบเนียนแบบนี้ก็เท่ากับว่าแทบจะไม่ได้แทรกอะไรเลยมันจะคุ้มเหรอในเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาการเรียกร้องเรื่องการเป็นรูปสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยก่อนหน้ารัชกาลนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดออกมาชัดๆแต่จากปี49มาเนี่ยผมก็ได้ยินเรื่องการพูดถึงเรื่องว่ากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยควรเป็นยังไง108เนี่ยบางเรื่องก็อาจจะขัดแย้งกันกับพระราชกรณียกิจรัชกาลที่9ด้วยซ้ำไปเพราะงั้นไอ้กระแสเรื่องปฏิรูปสถาบันมหากษัตริย์โอเคคนที่เปล่งวาจาออกมาชัดเจนแน่นอนเป็นที่เข้าใจคือคุณอานนท์กับคุณรุ้งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยถามว่าไม่มีเหรอไม่ใช่มันก็มีมาตั้งนานแล้วนั่นคือราคาที่คุณต้องจ่ายคืออย่างที่มีคนพูดกันเนี่ยว่าถ้าสามนูนคิดว่าการเสนอข้อปฏิรูปสถาบันมหากษัตริย์เป็นเรื่องของการล้มล้างมันก็จะเป็นอย่างที่สามนูนว่านั่นแหละก็คือมันจะไม่มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งนั้นขึ้นแล้วจริงๆแม้แต่จะเริ่มการปฏิรูปบัดนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันทันหรือเปล่าในช่วงคุณทักษิณเนี่ยผมยังคิดว่าสถาบันมหากษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยมีพลังในการที่จะเข้าไปแทรกแซงทางการเมืองอย่างที่เป็นที่พอใจของประชาชนเนี่ยแย่มากคือพูดง่ายบารมีของสถาบันมหากษัตริย์ในปี48 49เอางั้นกันแล้วกันนะอาจจะเริ่มลดลงนะแต่ก็ยังมากในสังคมไทยอย่างยิ่งถ้าในช่วงนั้นเนี่ยสถาบันมหากษัตริย์ถอยไปเป็นเหมือนสถาบันมหากษัตริย์ในอังกฤษอย่านึกว่าสถาบันมหากษัตริย์ไม่มีอำนาจแทรกแซงการแทรกแยะมากเลยแต่แทรกยังไงให้คนรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรดีแล้วมีอำนาจอีกอันหนึ่งที่คอยทวงดุลอำนาจที่ได้มาจากการเลือกตั้งโอเคไม่มีใครว่าอะไรมันก็ไม่ได้เกิดแต่มันเกิดการรัฐประหารแทนแล้วในสุดคนที่เป็นองคมนตรีเข้ามาเป็นนายกได้อีกผมคิดว่าการเคลื่อนไหวท้องถนนเนี่ยมันเป็นผลผลิตของการเคลื่อนไหวในสื่อโซเชียลการเคลื่อนไหวที่เรามองไม่เห็นอีกไม่รู้เท่าไหร่เช่นเป็นต้นว่ากรณีของไอ้พวกนักเรียนธรรมศาสตร์ไอ้พวกเพนกวินใครต่อใครเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคุยกันมันพบกันอยู่ในหอมันเนี่ยนอนกินบะหมี่คุยกันเรื่องการเมืองมาตั้งนานคุณห้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เข้าใจไหมคือเรามองไม่เห็นไอ้ความเคลื่อนไหวแต่ตอนนี้มันเห็นแล้วเพราะมันมีสื่อโซเชียลเราเห็นสิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดแล้วเราบอกว่าเฮ้ยไม่หรอกบ้านเมืองสงบเพราะมันมีท่ามกลางที่สื่อเหล่านี้มีอยู่มันจะบ้าเลยเป็นไปไม่ได้แล้วไอ้สื่อโซเชียลเวลานี้ที่คุณลองไม่อ่านดูไอ้มันแรงมากๆเลยนะมันไม่ใช่แบบที่ลงพิมพ์ในมติชนซึ่งแน่นอนไม่งั้นเดี๋ยวมติชนโดนปิดใช่ไหมทุกคนก็จะต้องเขียนแบบไม่ให้มันแรงถึงขนาดนั้นเนื้อความใจความอาจจะแรงเท่ากันแต่วิธีเขียนเราเนี่ยอย่าให้มันชัดถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ในสื่อโซเชียลมันไม่มีเบรกถ้าอย่างนั้นเราใช้วิธีนินทากันก็ได้ดีกว่าสมัยก่อนเขาก็นินทากันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแล้วมันก็ออกมาจนได้มันไม่พอหรอกฮะมันไม่พอหรอกคือว่าผมกลับคิดว่าไอ้ที่เป็นปรากฏในโซเชียลเนี่ยคือค
คือที่มาของสิ่งที่คุณพบในท้องถนนผมคิดว่าแรงผมว่ากลับมาแรงอย่างเก่าอีกอันนี้ผมเดาไม่ถูกว่าอะไรนะเป็นแต่เพียงว่าไอ้เรื่องจะนิ่งอยู่เป็นไปไม่ได้แล้วก็ฝ่ายที่เป็นฝ่ายขวาจัดเนี่ยเขาไปเข้าใจผิดว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเกิดขึ้นจากผู้นำอาจจะ30คน50คนไม่ได้เข้าใจว่าเฮ้ยมันมากกว่านั้นแบบเดียวกับ6ตุลาเดี๋ยวนี้ก็ยังคิดอยู่นะ6ตุลาคิดว่าฆ่านักศึกษาไปสัก 5,000 เรื่องมันก็จะเงียบเองไม่ได้เข้าใจว่านักศึกษาเนี่ยมันเป็นความเคลื่อนไหวนักศึกษามันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งของสิ่งอื่นที่อยู่ข้างล่างอันนี้ก็เหมือนกันก็เอาอีกแล้วจับอนนท์จับลุงจับใครต่อใครขังแม่งลืมเลยแล้วหวังว่าทุกอย่างจะเงียบเอาคุณคิดแบบเดียวกันอีกแล้วที่ผมกลัวคือกลัวตรงนี้ไงกลัวตรงที่พวกขวาจัดเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นไอ้ตรงไม่มีทางเลือกอื่นนี่ที่ผมกลัวที่สุดเลยเพราะว่าถามว่าเวลานี้มันมีใครบ้างที่จะให้ทางออกที่ฉลาดที่ทำให้ไม่ต้องนองเลือดแก่พวกขวาผมถึงมองไม่เห็นเลย